มีคนเข้ามาถามใส่หมวกแดงๆถามว่าตอนเป็นสสทำอะไรอยู่ตอบพี่อย่างนี้นะตอนเป็นสสเนี่ยเป็นแค่ประมาณ5เดือน6เดือนทำอะไรอยู่ก็ทำกฎหมายผ่านสภาเข้าบรรจุอยู่ในสำนักงานเลขาธิการ3ฉบับกฎหมายทั้ง3ฉบับเป็นยังไงกฎหมายทั้ง3ฉบับที่ดร.มลิกาเขียนแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของสภาคือกฎหมายที่ลดค่าของชีพประชาชนน่ะคือรัฐลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตของพี่แล้วก็ของโคตรพ่อโคตรแม่ของพี่แล้วก็ของโคตรลูกโคตรหลานของพี่ทั้งโคตรเลยทั้งประเทศเลยดร.มลิกาเป็นคนเขียนโดยการปรับวิธีการจ่ายค่าโทรศัพท์นะคะให้มีการยิ่งใช้มากยิ่งราคาลดยิ่งใช้หลายเครื่องยิ่งราคาลดยิ่งครอบครัวนะคะที่ลงทะเบียนเป็นครอบครัวเดียวกันนามสกุลเดียวกันยิ่งใช้ในครอบครัวหลายเครื่องก็ยิ่งราคาลดกฎหมายที่ดร.มลิกาเขียนแบบนี้แล้วบังเอิญมันยุบสภาซะก่อนกฎหมายก็เลยยังไม่สู่ขั้นตอนการตั้งกรรมธิการหรือว่าเข้าไปโหวตผ่านในสภาส.ส.ยังไม่ทันโหวตแต่ดร.มลิกาเขียนกฎหมายเสร็จแล้วแล้วก็ค้างเติ่งอยู่ในสภาพอดีมีเวลาแค่3เดือนอันที่1อันที่2เขียนกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเยาวชนบนออนไลน์เพื่อที่จะคุ้มครองเยาวชนบนออนไลน์ไม่ให้มีการก่อเหตุอาชญากรรมกับเยาวชนบนออนไลน์และปรับโทษให้หนักถ้าเกิดมีใครรังแกประชาชนหรือเยาวชนบนออนไลน์หรือมีการเอาพวกภาพโป๊ภาพเปลือยภาพอะไรของเด็กอะเด็กๆ เยาวชนน่ะมาขึ้นบนแพลตฟอร์มจะต้องคนที่เอามาปล่อยหรือคนที่จะเอามานะคะทำร้ายเด็กบนออนไลน์จะต้องโดนโทษประหารชีวิตโทษหนักอันนี้คือกฎหมายที่ดร.มลิกาเขียนแล้วก็ค้างเติ่งอยู่ที่ในสภาส่วนอันที่3กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการให้ศิลปินใดๆก็ตามแต่ถือลิขสิทธิ์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงหรือคนจ้างแต่ลิขสิทธิ์นั้นจะต้องเป็นของศิลปินโดยที่จะต้องสามารถเอาเพลงตัวเองและเอาศิลปะของตัวเองไปขายที่ไหนก็ได้โดยไม่เฉพาะจะต้องมายึดติดกับสัญญาว่าจ้างของนายจ้างรายเดียว3กฎหมายฉบับนี้ดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาธิปัตย์ตอนก่อนที่จะมีการยุบสภาเมื่อปี2565-66เนี่ยนั่นแหละฉันเป็นคนเขียนค่ะโอเคนะตอบสำหรับคุณพี่หมวกแดงที่ถามเมื่อสักครู่เผื่อจะไม่ทราบว่าตอนเป็นส.ส.เนี่ยทำอะไรอยู่คือแกตั้งใจจะแขวะดร.มลิกาแหละว่าเห็นพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยมึงเป็นส.ส.เนี่ยมึงทำไมไม่ทำมึงทำอะไรอยู่คือแกตั้งใจจะถามแบบนั้นบังเอิญว่าดร.มลิกาเป็นหนึ่งในจำนวนส.ส.500คนในสภาผู้แทนราษฎรในรอบที่แล้วที่เขียนกฎหมายด้วยตัวเองแล้วมีเพื่อนสมาชิกสนับสนุน21คนต่อ1ฉบับเขียนทั้งหมด3ฉบับและถ้าเกิดว่าเพื่อนสมาชิกปัจจุบันนี้500คนมีความปรารถนาในการที่จะเอากฎหมายฉบับที่ดร.มลิกาเขียนเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะโหวตให้เป็นกฎหมายที่ผ่านใช้ให้กับประชาชนเพื่อเห็นแก่ประชาชนเห็นแก่อีพี่หัวแดงเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับโคตรพ่อโคตรแม่ของอีพี่หัวแดงเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถในการที่จะเอากฎหมายฉบับนั้นไปตั้งกรรมาธิการศึกษาต่อโดยที่ในสภาไม่ต้องมีส.ส.มลิกาก็ได้หรือศึกษาต่อเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปโหวตในสภาได้เลยกฎหมาย3ฉบับนั้นบรรจุอยู่ในสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรโอเคนะคะอันนี้ตอบคุณพี่หมวกแดงเมื่อสักครู่ที่ถามว่าตอนเป็นส.ส.ทำอะไรอยู่อันนี้ข้อที่1เนาะและข้อที่2ก่อนหน้าที่จะเป็นส.ส.เมื่อ6เดือนก่อนจะยุบสภารอบที่แล้วเนี่ยนะคะดร.มลิกาเนี่ยก็ไม่ได้เคยเป็นส.ส.มาก่อนเนาะแต่เคยเป็นผู้บริหารระดับต้นของประเทศนี้มาทั้งหมด3กระทรวงตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กระทรวงพาณิชย์และนโยบายที่ทำก็คือนโยบายเรื่องประกันรายได้เกษตรกรแล้วก็ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในเรื่องดีๆทั้งนั้นแหละตอนที่ฝ่าวิกฤตโควิดมาจนโคตรพ่อโคตรแม่พี่เนี่ยมีความสุขมีสบายมีเป๋าตังเป๋าตุงมีเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่วิกฤตในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นแหละเป็นทักษะความสามารถในการคิดในการสร้างสรรค์แล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในยุคที่ผ่านมาไม่ใช่รัฐมนตรีปัจจุบันแต่รัฐมนตรีก่อนหน้านี้
นะคะที่คดพ่อคดแม่ของพี่เนี่ยไม่ต้องมาเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหนี้เป็นสินแต่ขณะเดียวกันคดพ่อคดแม่และคดลูกของพี่นะคะได้มีประสบการณ์ในรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมา4ปีสุดท้ายอะนะนั่นแหละดร.มลิการ่วมสังฆกรรมในรัฐบาลชุดนั้นแล้วก็ประชุมเรื่องที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารให้กับพี่น้องประชาชนเวลามีเรื่องเกี่ยวกับข้าวของแพงดร.มลิการจะเป็น1คนในการให้คำที่ปรึกษาที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีของดร.มลิการชื่อจุลินลักษณวิศิษฐ์เขาก็จะมีการควบคุมราคาสินค้าแล้วก็มีการเรียกผู้ประกอบการให้กรมการค้าภายในเนี่ยเรียกผู้ประกอบการมาดูแลตั้งแต่ต้นทางปลายทางแล้วก็ไม่ให้มีการขึ้นปลายทางแล้วก็มีการขอแม้กระทั่งไปขอพวกผู้ประกอบการว่าอันไหนที่ต้นทุนของคุณขึ้นคุณอย่าเพิ่งขึ้นตอนที่ประชาชนเดือดร้อนทั้งหมดเนี้ยจะเป็นการทำงานลักษณะที่เป็นชุดความคิดแล้วก็เป็นทักษะที่ไม่ค่อยไม่ใช่ว่าใครๆก็มีกันได้นึกออกใช่ไหมคะพี่หัวแดงเสื้อแดงเมื่อสักครู่ที่ถามดร.มลิกาไม่ใช่ใครก็จะมีทักษะแบบนี้กันได้แต่ทักษะแบบนี้มันจะต้องเกิดออกมาพร้อมกับความฉลาดการไม่ลอกข้อสอบนะแล้วก็มีความจริงใจต่อประชาชนโดยที่ไม่ใช่แค่เรียกร้องเหมือนเสียงตกใส่เหมือนน้ำตกใส่สังกะสีตะโกนออกมาตะโกนออกมาตะคอกตะคอกตะคอกออกมาเสร็จแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ทำไม่สำเร็จโอเคนะคะคือพี่เสื้อแดงเมื่อสักครู่ที่ตั้งใจจะมาถามและก่อนหน้าที่จะแล้วมีประสบการณ์อะไรที่บริหารประเทศรอบที่แล้วอีรอบก่อนรอบที่แล้วกูก็เป็นนะคะตำแหน่งทางการเมืองคือเป็นเลขานุการรัฐมนตรีและเป็นเลขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นนักการเมืองและบริหารประเทศนี้มาก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่ะพลเอกประยุทธ์มาบริหารประเทศปี2557ใช่ไหมตุ้งติ้งเนี่ยมาปี2566ใช่ไหมส่วนอีนิดนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้เธอชอบมากเพิ่งจะมาปีนี้ถูกไหมแต่ดร.มลิกาเป็นผู้บริหารประเทศมาตั้งแต่ปี2551บริหารมาตั้งแต่ปี2551แล้วก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีวัฒนธรรมเมื่อปี2551และมีประสบความสามารถอะไรประสบการณ์แรกและความสามารถแรกก็คือปี2551ในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีฉันเป็นเลขานุการรัฐมนตรียุคนั้นซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารระดับต้นของประเทศและมีส่วนในการผลักดันและเขียนกฎทำกฎหมายฉบับสื่อสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์คือที่เป็นต้นสาเหตุของการทำซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันนี้แหละเพราะฉะนั้นอีซอฟต์พาวเวอร์ที่อีตุ้งติ้งมาทำปัจจุบันนี้ต้นทางต้นสายไปเหตุต้นทางของมันเกิดจากพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสื่อสร้างสรรค์ที่สมัยดร.มลิกาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีวัฒนธรรมและออกกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องวัฒนธรรมสมัยนั้นชื่อว่าธีระสลักเพชรเป็นอดีตส.ส.จังหวัดตราดนั่นแหละคุณประโยชน์ที่ดร.มลิกาทำตั้งแต่ตอนที่วัวมึงยังไม่ออกลูกอ่ะตั้งแต่ควายมึงยังไม่ไปออกลูกอ่ะนะจนกระทั่งลูกมึงออกลูกมาเป็นควายอ่ะดร.มลิกาเนี่ยก็ทำสื่อสร้างสรรค์ให้กับประเทศนี้แล้วโดยการทำกฎหมายด้วยเป็นกฎหมายที่ใช้มาเป็นต้นทางและปลายทางปัจจุบันเนี้ยที่มึงมีซอฟต์พาวเวอร์ทุกวันเนี้ยและซอฟต์พาวเวอร์ได้รับเงินสนับสนุนหนังอะไรก็ตามที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการสนับสนุนนั่นแหละเกิดจากการทำงานของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีและมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสมัยนั้นแหละสมัยที่เขาทำหนังเรื่องนเรศวรกันอะสมัยนั้นแหละหนังเรื่องนเรศวรเนี่ยก็กระทรวงวัฒนธรรมของมลิกานี่แหละเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการทำหนังซอฟต์พาวเวอร์แนวนั้นพวกรักชาติรักแผ่นดินอะไรเงี้ยโอเคนะอันที่สองคือพอต่อมาปี2552และปี2553มลิกาบุญมีตระกูลก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงอะไรนะกระทรวงที่หมอเลียบติดคุกอะกระทรวงที่หมอเลียบมันติดคุกอะนั่นแหละติดคุก2ปีอ่ะที่ไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทเครือชินในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรี ICT นั่นแหละ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 สมัยไทยรักไทยอ่ะนะแล้วก็รัฐมนตรีของไทยรักไทยของทักษิณติดคุกอ่ะนะแล้วต่อมาพวกฉันต้องมาเช็ดขี้อ่ะนั่นแหละฉันนี่แหละเป็นคนเช็ดขี้รัฐมนตรีสมัยปี2552ของกระทรวง ICT ชื่อว่าจุติไกรฤกษ์แล้วฉันเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีครม.แต่งตั้งประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาแปลว่าเป็นผู้บริหารระดับต้นของประเทศนี้และเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ICT แล้วก็มาเช็ดขี้พวกมึงที่มีการเปลี่ยนค่าสัมปทานเป็นภาษีสัมปทานมิตรอะทุจริตเงินแผ่นดินอะแล้วพวกกูดร.มลิกานี่แหละเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและมาเช็ดขี้สมัยที่ไทยรักไทยทำไว้ที่กระทรวง ICT
เข้าใจนะโอเคจ้ะสำหรับอีพี่เสื้อแดงใส่หมวกแดงเมื่อกี้ที่ถามมานะอันนี้ดร.มลิกาตอบคำถามอีพี่หมวกแดงเมื่อสักครู่ที่เป็นเสื้อแดงเมื่อกี้นะเมื่อกี้ดูโปรไฟล์แล้วรู้สึกว่าเป็นเสื้อแดงนะก็เลยจะตอบคำถามซะยาวเลยนะคะขออภัยที่ตอบคำถามยาวนะนั่นแหละและขณะเดียวกันคุณทำอะไรในปี2513ซึ่งตอนนั้นพี่อ่ะอาจจะยังไม่ได้ออกลูกมาเป็นควายเนาะตอนนั้นพี่อาจจะยังไม่ได้ฟิชเชอร์ลิงกับควายอีกตัวถูกไหมล่ะพี่อาจจะยังเป็นโสดในปี53แล้วพี่ยังไม่ได้ฟิชเชอร์ลิงกับควายอีกตัวนึงพี่จึงยังไม่ได้ออกลูกมาเป็นควายแต่ขอให้พี่รู้ไว้ว่าในปี2552-53ตอนนั้นมลิกาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ICT ผลงานชิ้นโบแดงเลยที่เราทำนั่นก็คือบอร์ดแบนแห่งชาติอะไรนะบอร์ดแบนแห่งชาติบอร์ดแบนคือบอร์ดแบนก็คือถนนของอินเทอร์เน็ตถนนของอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือว่าปล่อยโฟลว์ถนนของอินเทอร์เน็ตในประเทศนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ปู่ป่าเขาลำเนาภัยใดไม่ว่าคุณจะอยู่อมก๋อยอมไก่ที่ใดคุณก็จะต้องได้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณเนี่ยจะเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนคุณจะต้องมีความรู้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่อมก๋อยไม่ว่าจะอยู่อมก๋อยหรืออยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ชายขอบที่ไหนก็ตามแต่คุณจะต้องเข้าถึงซึ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั่นคืออินเทอร์เน็ตถึงแม้คุณไม่มีครูถึงแม้ว่าคุณไม่มีใครสอนแต่คุณจะต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตคุณสามารถที่จะเข้าได้ทุกภาษาในโลกนี้สามารถ Search Engine นั่นคือคนที่ปฏิบัติการในเรื่องนั้นชื่อว่าจุติไกรเลิกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นรัฐมนตรีสมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีและในยุคนั้นแหละมลิกาบุญมีตระกูลเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ICT และทำเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดแบนแห่งชาติซึ่งต่อยอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พอคุณพี่เสื้อแดงเมื่อสักครู่นี้หมวกแดงเมื่อสักครู่นี้ออกลูกมาเป็นควายซึ่งเป็นลูกพี่ก็เลยฉลาดขึ้นไงพี่เข้าใจยังนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ไม่ต้องรอครูไปสอนลูกพี่อีกต่อไปแต่พี่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงการรักษาเข้าถึงแพทย์เข้าถึงพยาบาลเข้าถึงคำปรึกษาต่างๆโดยพี่ไม่เสียเปรียบคนในกรุงเทพไม่เสียเปรียบคนรวยพี่แค่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนั่นก็คือโครงการบอร์ดแบนแห่งชาติในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งจุติไกรเลิกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICTโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะในปีนั้นซึ่งดร.มลิกาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ICT ซึ่งทำมาให้พวกคุณโอเคนะคะชัดเจนนะคะคือถ้าเกิดลื้อประวัติไปยาวเนี่ยพี่จะรู้สึกตกใจไม่อยากลื้อประวัติไปยาวกว่านี้โอเคนะคะสำหรับคุณพี่หมวกแดงเมื่อสักครู่ที่มีความชื่นชมคุณที่มีความชื่นชมคุณตุ้งติ้ง หรือชื่นชมอะไรก็ตามแต่พี่มีสิทธิ์ในการที่จะชื่นชมคนที่พี่ชื่นชอบเนาะแต่พี่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาบูลลี่ดร.มลิกาขณะที่ดร.มลิกาไม่รู้จักพี่เลยโอเคนะคะคุณพี่หมวกแดงเมื่อสักครู่นะคะโอเคนะคะกูว่าจะตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่จะกินกาแฟธรรมดาไม่น่าจะตื่นขึ้นมาเพื่อด่ามึงเลยค่ะโอ้ยปวดหัวจริงๆว่ะต้องมานั่งแซะให้กูด่าสินะ และจากขณะเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยปี2556หลังจากนั้นก็ปี2554ซึ่งเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วล่ะยิ่งลักษณ์ผู้ซึ่งมาทีหลังดร.มลิกาแต่มีโอกาสเพราะว่ามีพี่เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการการเมืองและเศรษฐกิจเนาะโอเคค่ะเขาก็เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยสร้างประวัติการไงปี54อ่ะน้ำท่วม น้ำท่วมสนามบินดอนเมืองอ่ะซึ่งเป็นที่ดอนน่ะปรากฏว่าบริหารประเทศยังไงให้น้ำท่วมสนามบินน่ะมึงเข้าใจยังทีนี้พอจะนึกออกแล้วนะทีนี้มึงจำแล้วนะจำแล้วนะโอเคพอปี2554 ดร.มลิกาก็มีประสบการณ์เป็นรองโฆษกพรรคการเมืองนึงอะนะจากนั้นปุ๊บก็มาตรวจสอบรัฐบาลยิ่งย้วยพอตรวจสอบรัฐบาลยิ่งย้วยในปี54ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งย้วยในปี55ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งย้วยในปี55แล้วก็เกิดคดี4ซีซั่นเข้าใจยังทีนี้ทันยังทันแล้วนะ55เกิดคดี4ซีซั่นดร.มลิกาก็มีชื่อมีชั้นเพราะว่ากูโดนฟ้องไงเข้าใจยังอ่ะจากนั้นปุ๊บเป็นปี56พอปี56ปุ๊บเกิดม็อบเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลโคตรพ่อโคตรแม่มึงอ่ะได้มีการไปลักหลับในสภาผู้แทนราษฎรตอน04นะลักหลับตอนสภาผู้แทนราษฎรตอน04ลักหลับยังไงคือไปขนเอากฎหมายเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมเหมาเข่งจะโละความผิดให้กับคนที่ทุจริต ในปี2547-48เนี่ยอันนั้นอ่ะแล้วก็เป็นคดีเมื่อปี51-53จะโละคดีทุจริต
ก็เลยไปลักหลับในสภาจากนั้นก็เลยมีม็อบส้นตีนรวมกัน1ปีไงเข้าใจยังทันแล้วนะตอนนี้ทันแล้วนะปี56ทั้งปีเป็นปีที่มีการชุมนุมยืดเยื้อยาวนานจนกระทั่งปี2517ก็เกิดปฏิวัติของพลเอกประยุทธ์ทีนี้ทันแล้วเนาะโอเคค่ะจบเนาะพอเกิดปฏิวัติของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยดร.มลิกาก็เป็นนักธุรกิจค่ะตอนนั้นเป็นบริหารเป็นแชร์แมนคือเป็นประธานไปเป็นประธานบริหารโครงการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะไปเป็นประธานเป็นนักธุรกิจตอนนั้นปี57 58 59 60 4ปีเนี่ยดร.มลิกาไปทำธุรกิจค่ะทิ้งการเมืองไป4ปีค่ะไปทำธุรกิจไปเป็นแชร์แมนค่ะไปเป็นประธานบริหารค่ะระหว่างที่ทำธุรกิจเป็นประธานบริหารดิฉันก็เป็นประธานมูลนิธิมลิกาเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็เป็นมูลที่เนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2551จนกระทั่งปัจจุบันนี้ส่วนมูลที่ทำอะไรทำมาตั้งแต่ที่ก่อนที่คลอดพ่อคลอดแม่มึงจะฟิชเจอริ่งกันอ่ะก็ทำความดีมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการผ่าตัดต้อตาให้กับพี่น้องชาวพะเยา300 400ตานะคะโครงการเรื่องเกี่ยวกับแจกผ้าห่มกันหนาวนะคะพื้นที่ 3-4 จังหวัดโครงการเรื่องเกี่ยวกับการนะคะยาหม่องช่วยแม่ยาหม่องช่วยแม่ก็คือเป็นยาหม่องใต้ถุนบ้านสำหรับคนแก่ที่เดินไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ 3-4 โครงการนะคะค่ะค่ะประมาณนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่ดร.มลิกาทำมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2551จนกระทั่งปัจจุบันนะมันอาจจะเยอะนิดนึงอย่ารำคาญนะเวลาพูดอ่ะสำหรับคุณพี่ที่มาแซะเมื่อสักครู่นี่คือตอบคำถามคุณพี่ยังไม่จบนะตอนแรกก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมานั่งจิบกาแฟดูข่าวกำลังดูข่าวน้องบงน้องใบอยู่แล้วก็จะมาพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตจะมาพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตว่าคุณจะได้มีสิทธิ์ได้เงินไหมหรือจะได้หรือเปล่าแล้วจะไม่ได้คือเดี๋ยวจะพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตต่อเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการแก้กฎหมายสภากลาโหมต่อเนาะซึ่ง3เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแห่งการเจ๊งบงของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งรอใจเย็นๆตอนนี้กดไลค์กดแชร์ก่อนไหนๆก็มาแล้วมาไหนๆก็มาแล้วมาใจเย็นๆกดไลค์กดแชร์ไปนะอ่ะให้คนมาครบ 1,100 คนและดิฉันจะพูดเรื่อง3เรื่องนั้นแต่ตอนนี้ขอตอบคำถามคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ก่อนคาใจนักถามอยู่นั่นว่าดร.มลิกาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นส.ส.แล้วทำอะไรก่อนหน้านี้ทำอะไรเห็นตอนนี้พูดจังเลยแต่ก่อนหน้านี้ทำไมไม่ทำปุ๊บพอปี57เกิดปฏิวัติพอเกิดปฏิวัติปุ๊บกูก็แต่งงานกับมีผัวโอเคนะแต่งงานปี57สมรสพระราชทานตอนปี2557ค่ะพอสมรสพระราชทานจดทะเบียนสมรสเสร็จก็เลยดูแลครอบครัวแล้วก็ไปบริหารธุรกิจอยู่4ปีนะจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าปี2560เขาแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็โหวตรัฐธรรมนูญเสร็จปี2560จากนั้นมันมีการเลือกตั้งปี2562มีการเลือกตั้ง62ใช่ไหมนั่นแหละฉันก็ลงเลือกตั้ง62ปรากฏว่าจากเลือกตั้ง62ปุ๊บประชาธิปัตย์เขาตั้งรัฐบาลได้โดยนายกชื่อประยุทธ์ตั้งแต่ปี62ฉันก็เลยได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ปี62 63 64 65 66ประมาณ4ปีจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าท้ายตอนท้ายปีตอนท้ายปี65เนี่ยปรากฏว่าส.ส.เนี่ยมันถึงลำดับฉันพอดีฉันก็เลยลาออกจากที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็มาเป็นส.ส.ได้ประมาณ 6-7 เดือนนะกินเงินเดือนเดือน 6-7 เดือนเท่านั้นแหละแล้วก็เขียนกฎหมายได้3ฉบับเลยแล้วก็ทุกๆวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยประธานสภาชวนกับประธานสภาพ่อมดดำแล้วก็ประธานสภาคนอื่นจะรู้จักชื่อดร.มลิกาแม่นมากทำไมล่ะเพราะว่ากูจองคิว 8 โมงเช้าแล้วก็ขึ้นพูดให้ประชาชนทุกวันมลิกาเนี่ยทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอะไรมาอีกบ้างอ่ะจะย้อนอีกสักนิดนึงจะฟังไหมคุณพี่แสดงเมื่อสักครู่เนี้ยดร.มลิกาขอย้อนอีกสักนิดนึงพี่จะฟังไหมพี่จะฟังไหมคะพี่อยากฟังไหมคะประวัติดร.มลิกาอยากฟังไหมคะอยากจะย้อนอีกสักนิดนึงอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะโอเคค่ะไม่ว่าพี่จะเป็นใครนะไม่ว่าพี่จะเป็นใครค่ะแต่ว่าตอนปี2536พี่ทำอะไรอยู่ตอนปี2535 36อ่ะพี่ทำอะไรอยู่ตอนปี36พี่ทำอะไรอยู่จ๊ะตอนปี36ผมก็ขี่ควายอยู่ตอนที่พี่ขี่ควายอยู่กลางทุ่งปี2536ตอนปี2536ตอนที่นิดอลพันธ์ยังเป็นนักร้องอยู่อ่ะรู้จักใช่ไหมนิดอลพันธ์อ่ะเป็นนักร้องอยู่อ่ะปี2536อ่ะปีนั้นพี่กำลังขี่ควายอยู่กลางทุ่งใช่ไหมล่ะตอนนั้นเนี่ยทักษิณชินวัตรยังไม่เข้าการเมืองเลยใช่ไหมล่ะใช่ยังไม่มีเป็นวุ้นอะไรเลยถูกไหมใช่แล้วยังไงดร.มลิกา
ปีนั้นดร.มลิกาก็ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วโดยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมฮิโรชิมาเกมไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่าไม่ได้เหรียญอะไรมาแต่ว่าก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสร้างชื่อชั้นให้กับประเทศชาติมาตั้งแต่ชั้นอายุเท่านั้นแหละตอนปี2536อ่ะฉันก็อายุแค่ประมาณ17-18ปีอ่ะเพราะฉะนั้นคือฉันก็ถ้าจะคิดว่าฉันทำอะไรให้มาประโยชน์เพื่อประเทศชาติบ้างเนี่ยกูทำตั้งแต่มึงขี่ควายอยู่กลางทุ่งแล้วแหละโอเคนะจบสำหรับคุณพี่เสื้อแดงที่ถามเมื่อสักครู่นี้เนาะค่ะค่ะอันนี้ยังไม่นับนะยังไม่นับตอนที่ดิฉันเนี่ยโตเป็นสาวโตเป็นสาวเสร็จแล้วดิฉันก็เป็นนักข่าวที่ ITV ตั้งแต่ปี2539-40อ่ะจนกระทั่งถึงปี2549-50 ระยะเวลาประมาณ10กว่าปีนิดนั่นอะก็เป็นช่วงที่ดร.มลิกาก็เป็นเจ้าของรายการสน.ไอทีวีสน.ไอทีรายการชื่อว่าสน.ไอทีวีแล้วก็รายการร่วมมือร่วมใจซึ่งเป็นโปรแกรมดีเรคเตอร์ของรายการร่วมมือร่วมใจที่มีทนาย2คนแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆอยู่ตรงกลางคนนึงนั่นแหละดิฉันเองอ่ะนั่นก็คือว่าช่วงนั้นอะช่วงนั้นอะดิฉันก็ทำคุณประโยชน์โดยการโดยมีรายการร่วมมือร่วมใจเป็นเหตุแล้วก็รายการสน.ไอทีวีเป็นเหตุแล้วก็ตรวจสอบตำรวจไอ้พวกขบวนการตรวจสอบสวยตำรวจหวยบ่อนซ่องตรวจสอบหัวสวยตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในยุคต้นๆนั่นแหละดิฉันนี่แหละเป็นหนึ่งในจำนวนหัวหอกในการใช้สื่อนะคะมวลชนในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็ดูแลตรวจสอบเป็นหมาเฝ้าบ้านให้กับพวกพี่ตอนที่พี่ขี่ควายอยู่อ่ะมาเป็นประจำเลยจนกระทั่งโด่งดังโอเคนะเออนั่นแหละอันนี้ทำความเข้าใจกับพี่สักนิดนึงโอเคนะคะค่ะค่ะค่ะโอเคนะคะเข้าใจนะคะพี่พอจะเข้าใจใช่ไหมคะพี่พอจะเข้าใจเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่จำปีนี้ได้ไหมปีอะไรอีกอะประมาณปี5152อะประมาณปีนั้นอะพี่จำได้ไหมปี5152ตอนที่พวกตอนปี5152ตอนที่พวกพี่กำลังไปชุมนุมกันแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองอะตอนปี52เผาสามแยกดินแดงตอนปี53เผาสารกลางอะจังหวัดอุบลอะแล้วก็พวกพี่ไปติดคุกกันนะเพื่อนๆของพี่ไปติดคุกกันนะปีที่เสแดงตายอ่องอะนะตอนปีที่เสแดงตายอ่องอะนะตายอ่องเลยตายอ่องเพราะว่าไปพูดแฉคนนั้นแฉคนนี้แฉไอ้คอมมิวนิสต์ที่อยู่ในพรรคการเมืองแฉคนนั้นชนิดเสแดงก็เลยตายอ่องเลยน่ะตายอ่องเลยอะนะนั่นแหละปีนั้นพี่จำได้ไหมจำได้ว่าปีนั้นดร.มลิกาก็มีประสบการณ์ทางการเมืองโดยการเป็นเลขานุการรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆอย่างที่ว่าเนาะปีนั้นแหละเป็นปีเดียวกันกับที่ลูกสาวของเทวดาลูกสาวของเทวดาชั้น14ตอนนั้นคือยังเป็นเด็กกระโปโลอยู่อะแล้วก็พากันไปเปิดร้านเล็บแล้วก็เจ๊งอะปีเดียวกันนั่นแหละตอนปีเดียวกันกับที่พี่ไปเผาบ้านเผาเบืองกันอะมันมีเด็กผู้หญิง2คนอะหน้าตาสี่เหลี่ยมอะไปทำร้านเล็บแล้วก็เจ๊งอะปีเดียวกันโอเคนะโอเคจ้ะเคลียร์นะทำความเข้าใจกับพี่แล้วเนาะพี่เคลียร์เนาะพี่เคลียร์ไหมพี่แสดงเมื่อสักครู่นี้ที่ถามดร.มอลลี่พี่เคลียร์ไหมคะถ้าพี่ไม่เคลียร์จะได้เล่าใหม่ถ้าพี่ไม่เคลียร์ดิฉันจะเล่าใหม่โอเคไหมคะพี่เคลียร์ไหมคะตอนที่อีเด็กหน้าเหลี่ยมซึ่งเป็นคนที่พี่แบบกำลังเดินตามตูดมันอยู่อะนั่นแหะปีประมาณสักปี5152ช่วงนั้นที่พี่เผาบ้านเผาเมืองกันอยู่มันมีอีเด็กผู้หญิง2คนไปทำร้านเล็บอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วทำแล้วเจ๊งอะทำแล้วทาเล็บกันอยู่2พี่น้องอะนั่นแหละแล้วก็เป็นปีเดียวกันกับหลังจากนั้นก็เป็นปีเดียวกันกับดิฉันก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นอะที่ฟาราเบล่าพี่รู้จักไหมฟาราเบล่าคืออะไรพี่รู้จักไหมฟาราเบล่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่นไฮโซกรุงเทพมหานครในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นดร.มลิกาเนี่ยก็กำลังเป็นสาวสะพรั่งมากเลยดิฉันก็เที่ยวอยู่แถวฟาราเบล่านั่นแหละก็ไปเจอเด็กหน้ากว้างหน้าเรียมๆอ่ะก็ปรากฏว่าก็เต้นเมลอนอยู่แถวนั้นแหละมันก็เต้นเมลอนเลยอยู่แถวนั้นแหละโอเคไหมพี่เคลียร์นะโอเคจ้ะพี่เคลียร์แล้วนะโอเคเออพี่จะได้เข้าใจประวัติความเป็นมาเนาะนั่นแหละโอเคนะจะได้เก็ตนะอืมโอเคเมลอนเลยอีเมลอนเลยเงี้ยเก็ตนะโอเคเก็ตจบเสือกดีนะกูว่าจะดูข่าวสรยุทธให้มันดีๆสักหน่อยปิดข่าวไม่ดูแล้วข่าว
นะทั้งหมดเป็นการแสดงนิสัยใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วค่ะใจดีมีเสน่ห์อะไรคะอะไรของพี่คะอะไรของพี่คะนี่พี่จะมาธรรมะอะไรคะเอ้ยพี่ไม่ต้องธรรมะพี่เลิกสอนคนอายุ50ได้แล้วโอเคนะเออพี่จะธรรมะสอนใครก็สอนพี่อย่ามาสอนคนที่อายุ40ปลายๆอย่างดร.มลิกาเออนั่นแหละอืมโอเคนะข่าวที่1ที่จะเล่าข่าวที่1ขอเริ่มด้วย Digital Walletการไฟกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามแต่ไม่ว่าใครจะเชียร์ใครก็ตามแต่ความจริงมีสิ่งเดียวความจริงมีสิ่งเดียวความจริงไม่ได้มี2สิ่งความจริงไม่ได้มีที่นายกรัฐมนตรีและความจริงก็ไม่ได้มีเฉพาะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยความจริงมีสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นใครจะฟังมั้ยคะใครจะฟังมั้ยคะว่า Digital Walletฉันจะไม่เล่าเป็นข่าวแต่ฉันจะสรุปเลยสรุปว่าพวกเธอจะได้แบบที่รัฐบาลประกาศปราศัยไหมและพวกเธอจะได้เมื่อไหร่และตามที่พวกบรรดารัฐมนตรีและทั้งรัฐมนตรีมือใหม่ทั้งหมดรัฐมนตรีมือใหม่ทั้งหมดของกระทรวงการคลังนั่งกันเป็นแผงออกมาพูดนั้นมันเป็นความจริงกี่สิ่งและมันไม่เป็นความจริงกี่สิ่งฟังพร้อมฟังวะอันที่1ความจริงมีสิ่งเดียวนะทุกคนฟังและทุกคนสามารถเอาไปแชร์ครั้งที่100ได้เลยเพราะว่าดร.มลิกาพูดตอนวันที่หาเสียงและฉันขึ้นดีเบตแทนพรรคประชาธิปัตย์วันที่ฉันพูดวันนั้นกับวันที่ฉันพูดวันนี้เหมือนกันทุกเรื่องแล้ววันที่ฉันพูดตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาเรื่อง Digital Wallet ฉันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดและฉันก็บอกว่าเหมือนกันทุกคลิปเหมือนกันทุกเรื่องนะทีนี้ฟังข้อที่1มาตอนใดตอนใดรัฐบาลก็ไม่ตกผลึกสักรอบหนึ่งข้อที่2รูปแบบในการจ่าย Digital Wallet ของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปทุกรอบที่แถลงข้อที่3วันเวลาในการที่จะจ่าย Digital Wallet 10,000 ของรัฐบาลนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปทุกรอบที่แถลงเพราะฉะนั้นการที่จะต้องจ่าย Digital Wallet ที่บอกว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้คือไตรมาสที่4แปลว่าประมาณเกือบเดือนธันวาคมของปีนี้ทั้งที่บอกว่าจะจ่ายตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมของปี66ปรากฏผ่านปี67ปลายเดือนก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถแจกได้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นทุกรอบที่มีการแถลงเวลาก็ขยับและเลื่อนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเหมือนการให้ความหวังกับประชาชนและลวงอารมณ์ตัวเองโดยที่ไม่ดูต้นสายปลายเหตุและต้นสายปลายเหตุคืออะไรต้นสายปลายเหตุคือข้อที่1ข้อที่1คือการประกาศหาเสียงโดยการแจกเงินหมื่นและบอกว่าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตมันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวของรัฐบาลพักเผื่อใครยิงปืนนัดเดียวก็คือการซื้อเสียงประชาชนล่วงหน้าโดยการแจกหมื่นคนก็เลยแห่กาอันที่สองอีกนกอีกตัวหนึ่งก็คือว่าได้ทำแอปเพื่อที่จะปล่อยเงินโทเค็นนี้ใช้เงินทำแอป 13,000 ล้านบาทนอกจากนั้นได้มีการปล่อยเหรียญโทเค็นเพื่อที่จะให้สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นเป็นสกุลเงินที่ได้ประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่อย่างที่ไอคนที่กลับจากดูไบได้กล่าวว่าเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ซ้ำรอยเดิมคือใช้นโยบายประชานิยมซื้อเสียงประชาชนและเอาเงินหลวงไปจ่ายไม่ใช่เงินค่าดาวเทียมของเทวดาไม่ใช่เงินค่าธุรกรรมโทรคมนาคมของเทวดาไม่ใช่เงินโคตรพ่อโคตรแม่ของเทวดาและไม่ใช่เงินที่เทวดาเคยคอร์รัปชันไปแล้วเอาไปคืนหลวงไม่ใช่เงินเหล่านั้นแต่มันเป็นเงินอนาคตของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เงินตุ้งติ้งสะดิ้งทองและไม่ใช่เงินโคตรพ่อโคตรแม่ของตุ้งติ้งสะดิ้งเงินไม่ใช่เงินของใครดังนั้นข้อที่1คือตอนประกาศ 10,000 ดิจิตอลก็ผิดกฎหมายแล้วนั่นคือผิดกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผิดกฎหมายกกต.ส่วนกกต.จะทำอะไรไม่ทำอะไรจะทำเมื่อไหร่อันนั้นเป็นเรื่องของกกต.
แต่ฉันจะพูดถึงเรื่องเฉพาะตัวบทกฎหมายอันที่หนึ่งมันผิดกฎหมายกกตเพราะเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าข้อที่สองการใช้เป็นเหรียญโทเค็นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราเพราะว่าประเทศนี้มีพระราชบัญญัติเงินตราเหมือนกับทุกๆประเทศเขาจะกำหนดว่าเงินตราอะไรที่คุณจะใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ซึ่งประเทศนี้กำหนด2อย่างคือกระสาบและธนบัตรเงินบาทเพราะฉะนั้นไม่มีโทเค็นไม่มีคอยไม่มีบิตคอยดังนั้นการประกาศของคุณจึงเป็นการโป๊ะตั้งแต่ต้นแต่คุณไม่ยอมรับข้อที่3ผิดพระราชบัญญัติการเงินการคลังฮะผิดยังไงพระราชบัญญัติการเงินการคลังเขาเขียนไว้เลยซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงเมื่อปี2560อะไรนะดูปากมอลลี่นะคะพระราชบัญญัติการเงินการคลังปรับปรุงเมื่อปี2560เป็นปีที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และพระราชบัญญัติมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ประชาชนโหวตผ่านมาพระราชบัญญัติการเงินการคลังเขียนไว้ว่าถ้าคุณจะกู้เงินประเทศชาติจะต้องวิกฤตคุณจึงกู้ได้ไม่ว่าจะออกพรบหรือออกพรกก็ตามขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญข้อที่4ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าเกิดคุณแจกมันผิดยังไงกับรัฐธรรมนูญน่ะดร.มาริกาเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าถ้าคุณจะแจกโดยประชานิยมไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นของหรือเป็นใดๆมันจะต้องไม่ผิดกฎหมายใดๆเลยโดยเฉพาะไม่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของประเทศเพราะฉะนั้น4ฉบับนี้คุณต้องผ่านกฎหมายให้ได้ทีนี้ล่าสุดมันมีว่าที่รัฐมนตรีคลังคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กคิ้วหนาๆตาใสๆเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคเผื่อใครและชอบออกไปเวทีดีเบตและล่าสุดก็มาใช้เด็กคนนี้เป็นคนพูดแทนรัฐมนตรีพูดแทนนายกรัฐมนตรีเด็กคนนี้ชื่อว่าเผ่าพงเผ่าพันเผ่าภูมิอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละคนนี้เคยขึ้นเวทีดีเบตกับดร.มาริกาและท่าทางเขาดีบุคลิกก็ดีสิ่งที่เขาพูดก็ดีนะแต่เขาไม่รู้กฎหมายเขารู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับโทเค็นแต่เขาไม่รู้กฎหมายประเทศนี้เพราะว่ากฎหมายทั้ง4ฉบับที่ดร.มาริกาพูดมาเมื่อสักครู่ดร.เผ่าพันเผ่าภูมิเนี่ยตอนขึ้นเวทีดีเบตอึ้งกิมกี่โป๊ะแตกทุกรอบไม่เชื่อรายการไหนก็ได้ทีวีช่องใดก็ได้เชิญดร.เผ่าภูมิมาแล้วเชิญดร.มาริกาไปแล้วเดี๋ยวฉันจะดีเบตให้ฟังและฉันจะแจงเป็นข้อๆแล้วเขาตอบฉันเป็นข้อๆส่วนฉันจะตอบเขาเป็นข้อๆไม่ต้องถึงมือผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยดร.มาริกามาเลยมาทุกเผ่าพันธุ์เลยมาทุกเผ่าภูมิเผ่าพันธุ์มาเลยกล้าจัดไหมเวทีดีเบตอีกรอบนึงคุณอาจจะพูดเรื่องเทคนิคส่วนข้อที่สำคัญดร.เผ่าพันธุ์เผ่าภูมิเนี่ยไปพูดถึงผู้ว่าแบงค์ชาติว่าทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้รัฐบาลจะไม่มีทางไปอันนี้คุณก็ไม่เอาอันนี้คุณก็ไม่ได้เด็กเมื่อวานซืนดันไปตำหนิผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยโดยบอกว่าขวางโดยบอกว่าอะไรก็ไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นพอทำแล้วก็บอกว่าไม่ได้ให้ทำอย่างนี้พอทำแล้วก็บอกไม่ได้ฉันกำลังจะบอกว่าอะไรฉันกำลังบอกว่าเศรษฐพุทธผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเขาพูดถูกต้องแล้วเขานำเสนอในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วและเขาทำหน้าที่เพื่อที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเงินการคลังให้กับรัฐบาลแล้วแต่พวกคุณเนี่ยพลาดเองตั้งแต่คุณหาเสียงแล้วคุณพยายามจะทำในสิ่งที่คุณพลาดนั้นเนี่ยโดยให้ประเทศไทยรับผิดชอบโดยให้ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอย่าเดินตามโดยให้คนทั้งประเทศนี้แบกหนี้ทั้งที่มันไม่ถูกกฎหมายและพอคุณมาบอกว่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ดิฉันดร.มาริกาก็ขออนุญาตตอบแทนท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยว่าตอบแทนว่าก็มันผิดกฎหมายไงล่ะคะอีน้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะฝ่าไปให้ได้คุณต้องแก้กฎหมาย
คุณเคยพูดไม่ใช่เหรอว่าพ่องคุณเนี่ยเทวดาชั้น14เคยพูดไม่ใช่เหรอว่าถ้ากฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคก็แก้กฎหมายมึงก็แก้สิคะแล้วมึงนั่งแช่อะไรอยู่มึงไม่แก้ละ7เดือนผ่านไปเข้าสู่เดือนที่8ทำไมถึงไม่แก้กฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลัง ทำไมถึงไม่แก้กฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราคุณจะได้แจกเป็นโทเค็นได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องว่าร้านค้าใดเซเว่นเข้าได้หรือไม่อย่าเพิ่งพูดถึงว่าจะต้องหมุนไปกี่รอบมึงเลิกพูดเรื่องพวกนั้นก่อนมึงเอา4ข้อที่ดร.มลิกาพูดเนี่ยให้ผ่านซะก่อนถึงจะไปออกแบบว่าร้านใดควรจะเข้าร่วมร้านใดไม่ควรจะเข้าร่วมแล้วโฆษกรัฐบาลโฆษกรัฐบาลลุงชัยไก่ชนน่ะที่มาจากวงการไก่ชนน่ะนะที่เป็นโฆษกรัฐบาลน่ะนะมึงนึกดูก็แล้วกันโฆษกรัฐบาลประเทศนี้ชี้แจงเรื่องโทเค็นชี้แจงแค่ว่าเซเว่นเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนร้านที่จะต้องเข้าร่วมและเซเว่นในประเทศนี้มีไม่มากที่เหลือเป็นแฟรนไชส์ดูปากโมลี่นะคะลุงลาออกจากโฆษกรัฐบาลแล้วไปตีไก่เหมือนเดิมเถอะลุงคนที่เป็นลุงชัยไก่ชนน่ะลาออกจากโฆษกรัฐบาลแล้วไปตีไก่เหมือนเดิมนะทำไมล่ะคือลุงทราบไหมคะว่าไอ้ที่ลุงพูดเนี่ยลุงมาแก้ตัวมาแก้ต่างคนบนโซเชียลมีเดียลายคำถามลายวันแต่ลุงก็พูดเหมือนเป็นลิงแก้แหไปเรื่อยๆแต่มันแก้ไม่ได้เพราะว่าลุงผิดตั้งแต่กฎหมาย4ข้อที่ดร.มลิกากล่าวเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลุงจะต้องมานั่งแก้พูดเป็นลิงแก้แหไปทีละประเด็นไปทีละประเด็นไปทีละประเด็นนั้นเนี่ยลุงลาออกจากโฆษกรัฐบาลแล้วไปตีไก่โอเคนะคลีเคลียร์กันเลยและสำคัญที่สุดคุณดู5ข้อ6ข้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรีวิวให้ทราบหรือยังมันเป็น5ข้อ6ข้อแบบเดียวกันกับที่ปปช.รีวิวให้ทราบและแบบเดียวกันกับคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รีวิวให้ทราบองค์กรทั้ง3องค์กรนี้เขาดูกฎหมายปี2560มาหมดแล้วเขาดูกฎหมายทุกอย่างมาหมดแล้วแต่พวกคุณไปอยู่ที่ไหนมาตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณมัวแต่ด่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไงคุณจึงไม่ได้อ่านกฎหมายของปี2560ไม่อ่านแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญคุณจึงไม่รู้ไงแล้วลุงโฆษกรัฐบาลก็มัวแต่ตีไก่ตอนปี60น่ะลุงก็จึงยังไม่รู้ไงว่ากฎหมายเนี่ยเขาแก้แล้วมันไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวกันกับทักษิณแซ่อวยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวกันกับยิ่งย้วยแซ่อวยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่เป็นกฎหมายเดียวกันกับที่ลุงโย่งเคยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของยิ่งย้วยแซ่อวยตอนที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีมันกฎหมายเขาแก้เมื่อปี60ลุงฟังถ้าลุงไม่ฟังดร.มลิกาลุงต้องได้ไปตีไก่แน่ๆกฎหมายเขาแก้เมื่อปี60ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติการเงินการคลังเพราะฉะนั้นพวกลุงๆทั้งหลายถ้าเกิดจะฝ่าอีเรื่องแจกเงินหมื่นให้ได้เนี่ยลุงทำได้แค่2อย่างคือ 1. ต้องแก้กฎหมายแล้วลุงก็จะไปแจกยังไงก็แจกไปอันที่2ถ้าลุงไม่แก้กฎหมายลุงก็ต้องหาเงินมาให้ได้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ดีกินดีไม่ใช่แค่พ่องค่ะหาเงินมาให้ได้ด้วยวิธีการไม่ต้องกู้แล้วทีนี้เวลาแจกก็แจกเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางและจำเป็นต่อวิถีเศรษฐกิจโดยไม่ใช่เป็นการแจก50ล้านคนอายุ16ปีขึ้นไปคนรวยคนจนแจกหมดเหมือนกรณีที่คุณหาเสียงซึ่งนั่นมันเป็นการหาเสียงแบบเหมาจ่ายเหมาเข่งและมันผิดกฎหมาย
ส่วนการผิดกฎหมายแล้วกกต.ไม่ทำหาอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของกกต.ส่วนกกต.จะเข้าคุกเหมือนกับชุดสามหนาห้าห่วงหรือไม่ก็มึงก็อย่าไปห่วงกกต.เลยจะเข้าก็เข้าเพราะว่าทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่อีพวกคุกไก่มันโดนหาเสียงเรื่องมาตรา112แล้วมันโดนยุบพรรคอ่ะมันกำลังจะโดนยุบพรรคอ่ะมันก็ผิดกฎหมายถูกต้องไหมหาเสียงในสิ่งที่ผิดกฎหมายถูกต้องไหมเหมือนกันไอ้พวกเผ่าใครเนี่ยไอ้พวกพรรคเผ่าใครเนี่ยมันก็หาเสียงโดยผิดกฎหมายเช่นกันหาเสียงโดยผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นกันแค่ไม่ใช่คดี112เท่านั้นเพราะว่าตอนหาเสียงบอกว่ามีปัญญาหาเงินและไม่กู้ค่ะคำถามก็คือว่าการไปกู้ธกส.ไปยืมธกส.มาเขาเรียกว่ากู้ไหมเรียกว่ากู้ค่ะบ้านพ่องไม่เรียกว่ากู้แต่การยืมการกู้เหมือนกันค่ะกู้กันภายในก็คือเป็นการกู้ค่ะกู้กันกับภายนอกก็เป็นการกู้ค่ะมึงกู้พี่กู้น้องก็เป็นการกู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามึงก็ผิดกฎหมายกกต.เพราะฉะนั้นกกต.เนี่ยถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่ทำเสมอเกยอะไรเลยมึงคิดว่าประเทศนี้เคลียร์ได้หมดมึงก็ไปติดคุกแทนอีพวกแซ่อวยก็แล้วกันค่ะคณะกรรมการกกต.เข้าใจใช่ไหมคะคือหน้าที่ใครคนนั้นก็ต้องทำหน้าที่ใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่ตนเองลาออกแล้วไปตีไก่ซะไม่ควรจะทำงานอยู่เช่นกันโฆษกรัฐบาลชี้แจงไม่ได้เรื่องไม่ตรงประเด็นพี่ก็ลาออกแล้วไปตีไก่ส่วนกกต.ทำงานโดยไม่มีความรับผิดชอบและตามไม่ทันกฎหมายพี่ก็ล่องลาออกแล้วพี่ก็ไปหาไก่ตีซะไม่ตีไก่ก็ไปเลี้ยงไก่อะพวกคุณอะคนอื่นเขาจะได้มีความรู้เข้ามาทำเข้าใจยังมันไปไม่ได้คุณจะหลอกประชาชนไปถึงไหนหลอกมันจุ๊บมาน้อยขึ้นดอยไปเรื่อยๆเลยแล้วคุณไปนั่งบูลลี่ไอ้พวกพิธีกรทีวีที่ขาอวยทั้งหลายไอ้พวกแซ่อวยทั้งหลายก็ไปนั่งบูลลี่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าแน่จริงลาออกจากการเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วลงเลือกตั้งไปเลยก็เขาเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองและเขาทำตามกฎหมายถ้าเกิดเขาลาออกจากผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วไปลงรักการเมืองเขาก็ลงแข่งกับพ่องตั้งแต่ปี62แล้วสี่ควายเขาก็ลงแข่งกับพวกมึงตั้งแต่ปี66แล้วสี่ควายเขามาเพื่อทำหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้ไปขวางคุณแต่แค่เขาทำตามกฎหมายแต่พวกมึงไม่พยายามที่จะดูกฎหมายอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นไปถามเฉลิมอยู่บำรุงไปพักเดียวกันไม่ใช่เหรอถามเฉลิมนะไม่ใช่ถามฉลามเข้าใจยังไปถามเฉลิมจะพากันเข้าพกเข้างออยู่เนี่ยและที่สำคัญที่สุดมีอีกประการหนึ่งถ้าเกิดมึงถูลู่ถูกังดำทุลังแจกซึ่งประเทศชาติชิบหายประชาชนแบกหนี้แบกหนี้เหมือนกับกรณีที่นายกยิ่งย้วยแซ่อวยเคยสร้างหนี้ไว้ประมาณ7ถึง9แสนล้านบาทและจนป่านนี้ยังใช้หนี้ไม่หมดเลยนั่นแหละแบบเดียวกันคือเวลานโยบายมันเจ๊งอ่ะมันแบกหนี้แบบนั้นหนี้ประเทศชาติที่แบกไว้มันไม่ได้หมายความว่าประชาชนเนี่ยมันจะไม่เป็นคนเธอรู้ไหมอ่ะประชาชนฟังเธอรู้ไหมคำว่าหนี้อนาคตเนี่ยเวลาเราแบกเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงดร.มริกาอย่างเช่นกรณียิ่งย้วยแซ่อวยทำเจ๊งในโครงการจำนำข้าวจนประเทศเป็นหนี้ 900,000 ล้านมันทำให้แต่ละปีเนี่ยเราจะต้องเอาเงินงบประมาณและเงินภาษีที่เราได้มาแทนที่เราจะเอาไปสร้างรถไฟฟ้าสร้างเหมืองฝายเขื่อนอ่างดูแลสวัสดิการประชาชนอาจจะต้องลูกหลานประชาชนเกิดมาเนี่ยก็จะได้กินนมฟรีไปจนถึงอายุ15หรือการศึกษาจะต้องฟรีไปถึงไหนถึงไหนแต่เราจะต้องเอาเงินที่จะต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเด็กดูแลเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมเส้นทางต่างๆสร้างรถไฟเรือเมลี่เกตำรวจสร้างเหมืองฝายเขื่อนอ่างดูแลเกษตรกรดูแลประชาชนทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งเอามาช่วยดูแลภาวะเศรษฐกิจต่างๆเงินพวกนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเอามาพัฒนาประเทศและดูแลชีวิตของประชาชนรักษาฟรีจริงๆฟรีแม้กระทั่งผ่าตัดไตอะไรต่างๆพวกนี้เข้าใจป่ะนั่นน่ะเงินพวกนั้นน่ะมันต้องเอาไปใช้หนี้ไงแทนที่จะเอามาดูแลประชาชนเราต้องเอาไปใช้หนี้ทีนี้เข้าใจยัง
งินที่ควรที่จะต้องเอามาโปะค่าไฟของพวกเราแต่ตอนนี้มึงค่าไฟเท่าไหร่เดือนแล้วเท่าไหร่เดือนนี้มึงเท่าไหร่จ่ายค่าไฟเท่าไหร่เดือนนี้มึงจ่ายค่าไฟ 5,000 ขณะที่เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วมึงจ่ายค่าไฟ 2,000 แล้วยังไงอะเจ๊แต่ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ต้องไปใช้หนี้ให้กับโครงการจำนำข้าวยิ่งย้วยหรือใช้หนี้ที่กำลังจะก่อในปีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเงินพวกนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาชดเชยค่าไฟให้กับประชาชนได้เราอาจจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยก็ได้หรือเราอาจจะจ่ายค่าไฟแค่เดือนละพันเพราะว่ารัฐมีเงินที่จะไปซับซิดี้ให้กับประชาชนยังไงล่ะคะเข้าใจหรือยังแม้กระทั่งเวลาดีเซลมันขึ้นเวลาเบนซินมันขึ้นประชาชนลำบากค่าครองชีพมันสูงขึ้นทีนี้รัฐบาลก็จะได้มีเงินอยู่ในคลังแล้วเอาเงินออกมาแล้วก็ซับซิดี้ชดเชยแทนประชาชนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากยังไงล่ะคะทีนี้มันบรรเทาไม่ได้เพราะว่ามันชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะพ่องเทวดาไปสร้างหนี้ให้พวกมึงยังไงล่ะคะทีนี้เข้าใจหรือยังเขาจึงพยายามเบรกพยายามหามว่าการที่มึงเนี่ยเอาเงินไปแจกในขณะที่ประเทศชาติไม่ได้วิกฤตเนี่ยมันไม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมันเป็นการสร้างหนี้โดยการสร้างภาระให้กับประเทศชาติและประชาชนและนี่พวกนั้นไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยกูได้หมื่นหนึ่งมาแล้วกูสบายใจแต่มึงเข้าใจไหมคะว่าเวลาประชาชนอย่างมึงเนี่ยได้มาหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่มึงเสียสวัสดิการในชีวิตอีกเป็นล้านเป็นสองล้านเป็นสามล้านต่อชีวิตมึงที่เหลือน่ะเข้าใจหรือยังเงินหมื่นเดียวที่คุณได้แต่มันเสียสวัสดิการในชีวิตคุณและลูกหลานของคุณด้วยทบต้นทวีคูณได้หมื่นแต่เสียหลายแสนหลายล้านเข้าใจหรือยังหลายแสนหลายล้านนั้นก็คือเป็นอนาคตวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าปีในของคุณเข้าใจหรือยังชีวิตคุณจะอยู่ยากขึ้นจากมาม่าซองละ7บาทอาจจะกลายเป็นซองละ32เข้าใจหรือยังเวลาข้าวยากหมากแพงมันเป็นเช่นนั้นไม่งั้นประเทศเนี่ยเขาจะเก็บทุนสำรองไว้เขาจะเก็บเงินสำรองไว้เหรอไม่งั้นประเทศชาติเนี่ยเขาไม่ซื้อทองคำเพื่อเป็นทุนสำรองประเทศเหรอไม่งั้นประเทศชาติเนี่ยเขาจะไม่ซื้อพวกยุทธปกรณ์เพื่อเตรียมมารักษานอกจากความมั่นคงแล้วยังจะต้องมาเสริมเพื่อที่จะสนับสนุนความมั่นคงของการเงินประเทศเหรอคุณไปดูอเมริกาสิอเมริกาเป็นหนี้พ้นเลิ้นพ้นตัวออกธนบัตรเองพิมพ์แบงก์เองแต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็ยังไม่ได้เจ๊งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีกองทัพอเมริกันเป็นแบ็กดอลลาร์ของเขาเป็นแบ็กดอลลาร์ของเขาเขาไม่มีทองคำนะมีทองคำก็เอาไปใช้ใช้แต่ประเทศไม่เจ๊งเพราะอะไรปะเพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมันทำตัวเป็นเจ้าพ่อมันถึงต้องลุกลามประเทศคนอื่นเขาแล้วมันมีกองทัพที่แข็งแกร่งมากไอกองทัพที่แข็งแกร่งที่มันท่องอยู่นั่นแหละแบ็กดอลลาร์ของเขาแต่ประเทศเราไม่ได้หมายว่ากองทัพไม่แข็งแกร่งแต่เราเนี่ยมีสภาพการเงินการคลังที่แข็งแกร่งหลังจากโควิดเป็นอันดับต้นของโลกแล้วเราจะทำให้โครงการประชานิยมได้มาคนละหมื่นพาประเทศชาติไปนำไปสู่เวเนซุเอลาทำไมพาประเทศชาตินำไปสู่ความชิบหายเหมือนกับศรีลังกาทำไมพาประเทศชาตินำไปสู่ความล่มจมเหมือนกับประเทศอาร์เจนตินาทำไมมันต้องคิดนะเราเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีอะไรเราต้องคิดถ้าเกิดนักการเมืองมันคิดไม่ได้เนี่ยเราต้องคิดถ้าเกิดเทวดามันคิดไม่ได้เราต้องคิดแล้วถ้าเกิดอีไข่อีอึ่งไข่ลูกเทวดามันคิดไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันคิดได้อ่ะมันจะมีประวัติเรื่องในมหาวิทยาลัยมันหรอถ้ามันคิดได้อ่ะมันคิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นประชาชนอย่างเราต้องคิดนำนักการเมืองไปเราต้องคิดเราต้องระงับยับยั้งเราจะปล่อยผู้ว่าแบงค์ชาติทานอยู่คนเดียวได้ยังไงกันแล้วมันจะทานไหวไหมล่ะผู้ว่าแบงค์ชาติน่ะแล้วเลิกพูดนะไอ้พวกพิธีกรปากตลาดทั้งหลายเนี่ยชอบออกมาพูดบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตกลงคุณเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคุณเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคะคือไปท้าทายเขาอะถ้า
เศรษฐพุทธเป็นผู้เป็นถ้าเศรษฐพุทธผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีฉันก็เชื่อว่าเขาก็จะไม่มีความคิดที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความล่มจมเหมือนกับอีพวกเจ้าของหมู่บ้านที่มาบริหารประเทศเนี่ยทางสู่ความชิบหายแท้ๆมึงก็ยังจะไปยนได้ทางสู่ความเหวนรกแท้ๆมึงก็ยังจะไปอ่ะแล้วมึงจะให้ประชาชนให้คนอื่นที่เขามีหน้าที่เดินตามตูดอึ่งใครอย่างพวกมึงทั้งที่พวกมึงเนี่ยนะแสดงเห็นให้เห็นชัดเลยว่าคุณเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีสำนึกต่อสังคมอ่ะวิธีการที่ทำได้เขาก็บอกคุณแล้วที่เขาบอกเนี่ยเขาไม่ชี้ว่าเขาคิดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแทนมึงแต่ถ้าเกิดเขาเป็นได้กูว่าให้เขาเป็นเถอะถ้าเขาเป็นนายกได้ก็ให้เขาเป็นแทนมึงเถอะมึงกลับไปขายหมู่บ้านกันไปมึงกลับไปเอาหมู่บ้านขายให้ไอ้ตู้เห่าไปทำแบบเดิมไปทำโครงการหมู่บ้านขายให้ไอ้ตู้เห่าไปพวกมึงอะถนัดนะไปทำยังไงมึงก็ต้องยอมอะไรมึงต้องทำตามถูกต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะถ้าเกิดประเทศชิบหายแม้พวกมึงเนี่ยลาตุยไปจากโลกนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ชีวิตมึงไม่ชีวิตขอโทษนะคะดิฉันขออนุญาตพูดอะไรแรงๆสักวันนึงอ๋อที่ผ่านมามึงไม่แรงเลยดร.มาริกาขออนุญาตพูดตรงๆและแรงๆว่าแม้ว่านายกรัฐมนตรีคุณพี่โย่งเนี่ยหนีไปอยู่ที่ดูไบก็ช่วยอะไรประเทศไทยไม่ได้เมื่อมันชิบหายไปแล้วและแม้ว่าคุณนายกรัฐมนตรีพี่โย่งเนี่ยปรากฏว่าตกบันไดคอตุยไปชีวิตก็ไม่ได้มีความหมายถ้าหากประเทศชิบหายไปแล้วแม้คุณตุยก็ไม่มีความหมายเข้าใจยังเข้าใจยังเพราะว่าประเทศชาติชิบหายเนี่ยประชาชนเนี่ยจะตุยมากกว่าที่มึงตุยหนึ่งชีวิตคุณเคยเห็นโครงการจำนำข้าวที่ชาวนาตุยไปกี่คนหรือยังคุณเซิร์ชคำว่าชาวนาตุยขอโทษนะคะตุยเนี่ยก็แปลว่าใน TikTok เราจะพูดภาษาความเป็นความนุ่นความนี่ไม่ได้นะฮะเดซิมอลเลคุณไปดูซิว่าชาวนาเนี่ยเดสมอลเล่ไปกี่คนเพราะการบริหารประเทศแบบโง่ๆของอียิ่งย้วยแซ่อวยเนี่ยชาวนาต้องเดสมอลเล่ไปกี่คนโครงการประชานิยมจำนำทุกเมล็ดเสร็จแล้วเอาข้าวไปขายไม่ได้เพราะว่าตลาดโลกมันราคาต่ำแล้วมึงจำนำมาตั้ง15,000ปรากฏมึงก็เอาข้าวออกไปขายไม่ได้เสร็จแล้วมึงก็ไม่มีเงินไปหมุนให้ชาวนามึงก็ไปกู้มามึงก็หมุนให้ชาวนาไม่ได้เสร็จแล้วคนที่ได้ไปคือลงสีบ้างคนโกงบ้างคนทุจริตบ้างพ่องบ้างนักการเมืองบ้างอีเจดอบ้างข้าราชการก็ติดคุกไปชาวนาก็เดสมอลเล่ไปที่ได้สมอลเล่เพราะว่าเขาทนเขาทุกข์เขาไม่เคยประจบชีวิตอย่างนั้นคุณไปดูซิว่าได้สมอลเล่ไปกี่คนยังไม่เข็ดอีกเหรอมึงเห็นว่าพ่องเป็นเทวดาสามารถอยู่นอกคุกได้มึงจึงคิดว่ามึงจะทำอะไรก็ได้ในประเทศนี้เพราะพ่องยังไม่ติดคุกเลยใช่ไหมมึงคิดว่าคุกเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมล่ะมึงเลยไม่กลัวใช่ไหมล่ะมึงถึงคิดว่าจะไปให้ได้เนี่ยและถ้าคุณแจกให้ได้จริงๆโดยผิดกฎหมายทุกข้อที่ดร.มาริกาพูดมาคุณฝ่ากฎหมายทุกข้อแล้วคุณจะแจกให้ได้จริงๆโดยที่ไม่มีใครทานคุณได้เลยโดยคุณเนี่ยนะจะต้องแก้ปัญหาแบบเทวดาคือทุกคนไม่ติดคุกทุกคนสามารถหนีไปดูไบได้
เครื่องบินเจ็ตก็เตรียมไว้แล้วนั่งได้ประมาณ50คนทั้งลำจะหนีไปโลกไหนก็ได้สมมติคุณคิดแบบนั้นนะและสมมติว่าคุณคิดว่าประเทศนี้คุณจัดการได้ทุกอย่างคุณมีอำนาจเหนือทุกอย่างและรัฐธรรมนูญคุณก็กำลังจะแก้คุณมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญเพราะเดี๋ยวคุณก็แก้รัฐธรรมนูญได้เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจว่าคุณจะไม่ติดคุก30ปีในการบริหารผิดพลาดคุณจะไม่ติดคุก15ปีในการบริหารประเทศเจ๊งบงเหมือนกับที่รัฐธรรมนูญปี60มันเขียนไว้เพราะฉะนั้นเพราะคุณจะแก้มันอยู่แล้วนี่คุณมั่นใจถ้าคุณมั่นใจคุณก็เลยจะทำทีนี้ถามว่าเมื่อคุณลากไปทำเมื่อคุณลากไปทำแปลว่าคุณพาประชาชนไปจนตรอกคุณพาประเทศชาติไปจนตรอกแล้วมึงลองจินตนาการต่อซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำไมถึงมีสันดานบริหารชั่วเสร็จแล้วก็นำไปสู่การปฏิวัติทุกทีแน่นอนในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครกล้าปฏิวัติหรอกไม่มีใครกล้าปฏิวัติหรอกไม่มีใครกล้าปฏิสังขรณ์หรอกเพราะคุณมั่นใจใช่ไหมล่ะว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครทำหรอกเพราะคุณมั่นใจแบบนั้นใช่ไหมล่ะคุณมั่นใจใช่ไหมล่ะพอคุณมั่นใจคุณก็เลยจะทำอะไรก็ได้แล้วมันจะทำยังไงล่ะดร.มลิกาดูปากมอลลี่นะคะต่อไปนี้เป็นคำแนะนำดูปากมอลลี่นะคะต่อไปนี้เป็นคำแนะนำนะ1ใช้แอปเป๋าตังแจกเพราะว่าลงทะเบียนไว้แล้วโอ้ยซุปเปอร์แอปทำแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จซุปเปอร์แอปเนี่ยเมื่อไหร่มันจะรีจิสเตอร์เรียบร้อยและประชาชนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ตอนนี้คุณต้องลงทะเบียนเฉพาะประชาชนที่จำเป็นถูกต้องไหมตามที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวตามที่ปปช.แนะนำแล้วก็ตามที่กิจการแนะนำด้วยและตามที่กฎหมายมันมีดร.มลิกาปปช.คณะกรรมการกิจการผู้ว่าแบงค์ชาติอ่านกฎหมายฉบับเดียวกันไม่ได้มีใครเก่งไปกว่าใครแต่อ่านกฎหมายฉบับเดียวกันเป็นฉบับเดียวกับที่พวกคุณไม่อ่านและพยายามจะแหกหรืออ่านแล้วแต่พยายามจะแหกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือคุณก็แจกเฉพาะ 14-15 ล้านคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางคือใครนั่นแหละคุณแจกคุณสามารถอ้างได้ว่าที่แจกเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นในภาวะนี้ประเทศไม่วิกฤตก็จริงแต่ณเวลานี้รัฐบาลบริหารมาจนเป็นวิกฤตระดับย่อมนั่นก็คือว่า7เดือนแล้วบริหารประเทศชิบหายยังไงก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าข้าวของแพงขึ้นแม้มันไม่ได้เข้าสู่วิกฤตนะแต่ข้าวของมันแพงขึ้นดังนั้นจึงขอแจกเงินคนละ 10,000 บาทเป็นเงินสดใส่บัญชีของกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนไว้แล้วในแอปเป๋าตังทั้งหมดและโอนเข้าบัญชีไปเลยแบบนี้เขาเรียกว่าถูกต้องแล้วคนอื่นล่ะแล้วคนอื่นคุณก็ค่อยมาดูว่าเกษตรกรต้องการการชดเชยอะไรไหมอย่างเช่นค่าไถหว่านจะต้องให้เกษตรกรไหมปกติเนี่ยรัฐบาลลุงตู่เขาห้าให้ค่าไถหว่านเกษตรกรปีละ 20,000 บาทคือไม่เกิน20ไร่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะตัดจากปีละ 20,000 เนี่ยกลายเป็นให้หมื่นเดียวสำหรับเกษตรกรไหมเกษตรกรเนี่ยจะต้องเป็นพืชชนิดใดบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเกษตรกรจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางทีนี้ก็แยกบัญชีจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรก็จะได้อีกคนละหมื่นอย่างนี้จึงจะถูกต้องคุณแยกบัญชีแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดคุณลืมเรื่องโทเค็นเพราะยังไงมันก็ผิดกฎหมายคุณลืมเรื่องเกี่ยวกับการอะไรพวกนี้เพราะยังไงมันก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเดียวกันกับที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำซึ่งมันก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นแนะนำซึ่งมันถูกกฎหมายและมันถูกต้องถ้าพวกฉันเลิกพูดถ้าพวกฉันเลิกพูดนะแล้วมันจะเป็นยังไงดร.มลิกาประเทศชิบหายส่วนพวกคุณก็ติดคุกหมดมันมีแค่2อย่างทำไมพวกผมจะต้องติดคุกกับดร.มลิกาเอาต่อให้ไม่เอาผิดกับพวกคุณใน4พระราชบัญญัติที่คุณทำผิดนะคุณก็จะมีความผิดอีกข้อหาหนึ่งคือผลประโยชน์ทับซ้อน
แล้วไงล่ะถ้าคุณแจกสำเร็จคุณก็เจออีกข้อหาหนึ่งคือผลประโยชน์ทับซ้อนและครม.ทุกคนโดนเหมือนกันหมดคือผลประโยชน์ทับซ้อนมันทับซ้อนยังไงอ่ะมึงลองคิดซีหัวเอาหัวสมองคิดนะอย่าเอาหัวไม่ตีนคิดเอาหัวสมองคิดว่าคนอายุ16ปีขึ้นไปได้หมดแล้วก็ได้คนละหมื่นคำถามคือลูกเมียรัฐมนตรีได้ไหมล่ะพ่อแม่ของรัฐมนตรีได้ไหมล่ะญาติโกโหติกาของรัฐมนตรีทั้งหมดได้ไหมล่ะลูกผัวตัวเมียของนายกใช่ไหมคนพ่อคนแม่ของรัฐมนตรีทุกคนได้หมดใช่ไหมล่ะถูกต้องไม่มีเว้นนี่ได้หมดเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีก็จะโดนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่ามึงทำนโยบายแจกเงินหมื่นโดยเงินหมื่นนั้นเข้ากระเป๋าคนพ่อคนแม่คุณทั้งหมดลูกหลานของคุณก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะนี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยค่ะถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าอ๋อเมียผมขอถอนตัวไม่เอาแม่ผมก็ขอถอนตัวไม่เอาขอโทษนะคะมันก็ไม่ทันแล้วค่ะต่อให้ถอนตัวก็ไม่ทันค่ะมาต้องมานั่งพิจารณาเรื่องกฎหมายอีกค่ะแล้วถ้าเกิดคนอื่นไม่ทันถอนล่ะคะมันก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันน่ะแล้วถ้าเกิดเขาดื้อแพ่งไม่ถอนแล้วเกิดญาติของคุณทะเลาะกับคุณแล้วเขาไม่ยอมถอนชื่อออกจากการรับเงินหมื่นล่ะคุณก็ซวยแล้วคุณก็ได้คุณก็ได้คดีอยู่ดีผลประโยชน์ทับซ้อนเขาไม่ได้แจกแบบโทเค็นหรอก 100% เพราะมันผิดกฎหมาย 100% คือไม่มีทางนี่ยังไม่นับความสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นเงื่อนไขอะไรทำไมต่างๆที่รัฐบาลออกมาชี้แจงวันเว้นวันวันเว้นวันชี้แจงโทรทัศน์พัดลมต่างๆวันคือไอ้กรณีที่คุณตะเวนชี้แจงนั่นน่ะมันเป็นการชี้แจงชี้แจงแบบชี้แจงแบบไม่ตกผลึกอ่ะ